กลับมาสดใสอีกครั้งนะคะเมื่อสาวนิวเคลียร์เนี่ยซุ่มคุยกับหนุ่มนอกวงการดีกรีนักธุรกิจทายาทหมื่นล้านนามว่าบ๊อบบี้มาได้พักใหญ่ค่ะงานนี้ก็เลยอวดความหวานลงรูปคู่ผ่านโซเชียลให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนไปตามๆกันนะคะซึ่งพอเจอสาวนิวเคลียร์เนี่ยก็เก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่เลยพร้อมเผยด้วยว่าได้ศึกษาดูใจกับหนุ่มบ๊อบบี้มาได้6เดือนแล้วค่ะโดยอีกฝ่ายเนี่ยสามารถชนะใจเธอกับลูกชายก็คือน้องไทก้านะคะด้วยการให้เกียรติแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษค่ะเพื่อเราก็บอกตั้งแต่แรกๆที่เขามาจีบแล้วว่าเนี่ยเขาทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้สนใจอย่างที่เราบอกเราไม่ได้มองเขาตรงนั้นคือถ้าเรามองเขาตรงนั้นอะเราคบตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เขามาจีบแล้วนี่แบบ3-4 เดือนเราก็ยังไม่ชอบเขาเขาแบบเขาช็อกตรงที่ทำไมมีข่าวเขาทำไมเขารู้ได้ไงว่าเขาทำงานอะไรทำไมรู้ชื่อเล่นทำไมรู้อะไรอย่างเงี้ยบอกเธอไม่รู้พลังโซเชียลหรอเธอไม่รู้พลังของนักข่าวคือเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการเลยแล้วหลังจากนั้นคนก็โทรมาหาเขาทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบตกใจอ๋อใจฟูบ้างเถอะไม่ได้ใจฟูนั่งนานแล้วนะไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาแบบไม่มีโปรโมชั่นเขาก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรก